คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้ง022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยกับบิวณัฐพลกับรายการ IPM Update ครับซึ่งวันนี้ผมได้อยู่ที่ไบเทคบางนานะครับกับงานแถลงข่าวเปิดงาน Intercare Asia 2020ซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับนีโอเตรียมจัดงาน Intercare Asia 2020ดึงหน่วยงานรัฐเอกชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเป็นเวทีผลักดันไทยสู่ประเทศต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยั่งยืนรวมถึงงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรสถิติของประชากรของประเทศไทยผู้สูงอายุนะครับมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีมันตัวเลขที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอัตราการเกิดของประเทศไทยก็น้อยลงนะครับมันก็เลยทำให้ผู้สูงอายุต่างๆตรงจุดนี้เนี่ยเริ่มจะมีจำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นอย่างสถิติของปีนี้ประมาณ 17% ของประชากรประเทศไทยนะครับและปีหน้าจะเพิ่มเป็น 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุต่างๆตรงจุดนี้เนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวเองได้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับทางนีโอเองที่เป็นผู้จัดงานนะครับก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะทำนำเสนอสินค้าบริการเทคโนโลยีต่างๆตรงนี้เพื่อให้ผู้สูงวัยเหล่านี้นะครับได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในบั้นปลายของชีวิตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือส่วนของสถิติที่ผ่านมาทราบกันว่าการเกิดน้อยผู้ใหญ่เราก็ไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่มีครอบครัวที่ใหญ่โตขึ้นทำให้การที่จะหาที่อยู่อาศัยต่างๆตรงจุดนี้เราก็ได้มีทราบข่าวของเรื่องของภาครัฐที่มีของกรมธนารักษ์ร่วมกับทางรามาธิบดีเพื่อที่จะดูแลผู้สูงวัยแล้วก็ในส่วนของสุขภาพที่ดีต่างๆตรงจุดนี้นะครับมาร่วมกันนำเสนอสินค้าและบริการคือ Resident Senior Set Resident ต่างๆตรงจุดนี้นะครับให้กับเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้สูงวัยตรงนี้มาเป็นใช้ชีวิตในบั้นปลายของชีวิตได้มีการดูแลรักษาพยาบาล24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสิ่งนึงที่เราพยายามที่จะนำขึ้นมาให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายนะครับได้คุ้นเคยก็คือเรื่องเทคโนโลยีเราได้นำหุ่นยนต์น้องดินสอน้องจินนี่นะครับน้องไข่ต้มนะครับมาในงานนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้เรียนรู้กับการเริ่มใช้เทคโนโลยีต่างๆตรงจุดนี้ในการเป็นเพื่อนหรือเป็นไปเที่ยวต่างๆนะครับรวมถึงสินค้าและบริการอย่างเช่นการที่เราจะมีบริษัทท่องเที่ยวพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวกันเองหรือว่าไม่เป็นภาระของลูกหลานต่างๆตรงจุดนี้ในอนาคตที่ดีได้นะครับแล้วก็เจอกันในวันที่15-17ที่ไบเทคนะครับงาน Intercare Asia ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมท่านผู้ชมกับในงานแถลงข่าวสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับในงานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรในวันที่15-17ตุลาคม2513เวลา10 นาฬิกาถึง1 ทุ่มตรงนะครับผมที่ไบเทคบางนานครับฮอล์ EH101นะครับผมสำหรับวันนี้รายการ IPM Update ได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีคอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทร iShopping 022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ